ทำไมเพน่าจึงโดนลบออกจาก ROV เพน่าเธอเป็นผู้พิทักษ์ป่าของสวงสวรรค์เธอจะคอยดูแลความสงบความเรียบร้อยไม่ให้ใครมารบกวนสัตว์ป่าของเธอแต่เรื่องมันไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเมื่อวีราเธออยากได้ป่าของสวรรค์มาครอบครองเธอจึงได้เรียกประชุมจอมมารและหนึ่งในจอมมารคนนั้นก็คือมาลอดผู้ที่เป็นเทพจอมมารที่มีพลังมากที่สุดและได้รับฉายาว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวีราจึงร่วมมือกับเขาเพื่อที่จะยึดป่าแห่งสวรรค์และเมื่อวีราได้ลงมาป่าแห่งสวรรค์ก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นเทน่าเธอทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะปกป้องป่าของเธอไว้แต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลเพราะพลังของปีศาจนั้นเยอะเกินไปเธอจึงโดนวีราจัดการในที่สุดแต่ก่อนที่เธอจะสลายหายไปเธอได้เจอกับเฮเลนสาวบ้านยางเธอจึงมอบพลังเฮือกสุดท้ายของเธอให้แก่เฮเลนสาวบ้านยางเพื่อดูแลและปกป้องป่าสวรรค์ของเธอต่อไปเบื้องหลังอันแสนโหดร้ายที่แท้จริงทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าวีราจัดการเพน่าย้อนกลับไปในความเดิมตอนที่แล้วที่เพน่ากำลังสู้กับวีราและเพน่าเธอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะต้านวีราไว้แต่ตัวของเธอเองก็ต้านพลังปีศาจไว้ไม่ไหวทำให้ตัวของเธอเองโดนวีราจัดการในที่สุดและเธอได้มอบพลังเครื่องสุดท้ายให้แก่เฮเลนแต่เธอหารู้หรือไม่ว่าเฮเลนนี่แหละเป็นตัวบงการที่แท้จริงเฮเลนเธออยากได้พลังของเพน่าจึงฝากให้วีราจัดการให้ทีและวีราก็ได้รับปากและเมื่อตกลงกันเสร็จพวกเธอก็ได้แยกย้ายกันกลับและวันถัดมาวีราได้มาจัดการเพน่าเฮเลนเธอรู้ว่าเพน่าถูกจัดการแล้วเธอจึงรีบเข้ามาหาเพน่าเพื่อที่จะเอาพลังเครื่องสุดท้ายและเมื่อเพน่าจากไปเฮเลนก็ได้พลังทั้งหมดของเพน่าและเธอก็ได้ยิ้มอย่างน่ากลัวออกมาและนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังการจากไปอันสุดเศร้าของเพน่าเมืองทิพย์